สวัสดีครับกลับมาพบกับบอมนะครับจาก Image Channel นะครับนะก็มารีวิวโมเดลของเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์1ต่อ12นะครับจากค่าย Marvel Legends นั่นเองนานจะมีของแบบว่าพิเศษเข้ามาบ้างนะปกติจะเป็นแต่โมเดลแบรนด์ Presto นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบราคาที่มันแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะปกติผมจะประมาณ600-700ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นทอร์เวอร์ชั่น Infinity Saga นะครับจากภาพ Endgame นั่นเองก็เป็นตอนที่ทออ้วนแล้วนะฮะถ้าใครเคยดูทออ่านในตลกนะครับที่อ้วนแล้วก็นั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านใช่ไหมที่บนโลกอ่ะเพราะว่าแอสการ์ดได้ระเบิดไปแล้วนะครับก็อ้วนเลยเล่นเกมกินเบียร์มากนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาก็เพิ่งออกมาเลยนะครับเป็นเวฟใหม่นะชื่อว่า Infinity Saga นะครับก็ออกมาน่าจะประมาณ6ตัวนะมีโอดินมีไอรอนแมนมีอะไรประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีเวฟไม่มีบัฟมาให้นะครับก็จะเป็นแต่พวกไอเทมเสริมมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมการรีวิวกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะมาอันบ็อกกันฝากติดตามช่อง Image Channel ก่อนนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดนะคลิปใหม่ๆของเรามันเองนะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับมาติดตามกันได้ใน Image PH นะครับเพจใน Facebook นั่นเองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยเรามาเกาะเอ้ยเรามาแกะมาเกาะเลยมั้ยนี่นะครับก็ดูรอบๆกล่องกันก่อนจะแกะนะเขียนว่า Hasbro นะครับแล้วก็4บวกก็คืออายุเกิน4ขวบขึ้นไปนะครับที่ควรจะเล่นของเล่นชิ้นนี้นะฮะด้านข้างกล่องทำสวยนะเห็นมั้ยเป็นเหมือนอาร์ตเวิร์คนะครับเป็นแต่เป็นสีมันสีลุงแต่จริงไม่ใช่สีลุงนะคือมันไล่สีเฉยๆนะครับด้านหลังก็มีเหมือนเป็นรูปโปสเตอร์ของภาค Endgame นะครับ Avenger นั่นเองนะไม่รอช้าแกะกันเลยจริงๆไอ้กล่องมาริเจนนี่แกะยากนะเท่าที่เคยเล่นมาเนี่ยการกล่องก็แกะข้างๆนะฮะกล่องข้างๆส่วนมากนะแต่อันนี้นะเหมือนจะรู้นะครับให้เราแกะแบบบนล่างแล้วก็จะง่ายขึ้นอันนี้ไม่ต้องมาดูหรอกนะมันจะเป็นคำเตือนอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นถาดสายมือเลยนะครับโอ้ยสวยมากรอวันแกะมานานแล้วนี่ด้านหลังก็จะมีพวกเหมือนจะเป็นโลโก้ประจำตัวนะครับมองเห็นกันหรือเปล่าส่วนมากบางทีเขาจะให้เป็นพวกเป็นฉากเล็กๆมาให้นะเวลาเราเอาไปยืนถ่ายรูปแล้วก็กลางกล่องมันจะเป็นฉากได้อันนี้เหมือนจะเป็นพวกโลโก้ของทีมอเวนเจอร์ต่างๆนะครับก็จะมีที่เหมือนลูกบาศก์นี่ก็จะเป็นด็อกเตอร์สเตรนนะครับแล้วก็กัปตันมาร์เวลนะฮะเดอะฮัลค์กัปตันอเมริกาโลโก้อเวนเจอร์แบ็ควีโดนะครับแล้วก็ไอรอนแมนไอตรงที่ลูกเหมือนไฟก็คือการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซี่นะครับมันมีแบ็คแพนเธอร์นะครับมองเห็นไหมก็มีทอมีอะไรพวกนี้อ่ะโอเคก็จะรู้จักกันอยู่แล้วมาดูกันที่ตัวนี้เลยดีกว่าครับสวยมากไม่ได้เล่นแบบนี้นานนะฮะนานจะพีวันทีมาดูกันที่บอดี้ก่อนเลยแล้วกันคุณพี่คิชแฮมเบิร์กออกมาดูกันเลยนะครับอ๋อมันติดปีกข้างหลังด้วยถ้ามองในกล่องมันไม่เห็นว่ามีปีกนะเนี่ยอันนี้เห็นว่ามีปีกนี่ถือว่าคุ้มดีมันแกะยังไงอ่ะปีกมันไม่น่าจะรอดออกมาได้นะครับผมว่าต้องถอดหัวแล้วเอาปีกออกหรือเปล่าปีกออกได้ไหมอ่ะเนี่ยออกได้หรอปีกอ่ะผมว่าไม่น่าได้นะคือได้ถ้าฝืนๆหน่อยจริงก็ออกได้แหละงั้นหลวมเลยทีนี้ หลวมเลยแล้วก็ฝืนๆหน่อยมันเป็นยางอ่ะก็ออกได้นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยเนี่ยหน้าพี่คิดแฮมเบิร์ตนะครับยืนได้แน่นอนนะครับของมาเวลเจนนะฮะโอ้วิ่งนั่นไงถอดปุ๊บหลวมหมดนะโอเคแต่เป็นบอลจอยนะครับเป็นจอยกลมก็ค่อนข้างที่จะถอดง่ายใส่ง่ายนะมาดูที่หน้าต่างพี่ก่อนเลยนะครับเหมือนไหมใช้ได้อยู่นะตอนนี้เพิ่งดู Disney Plus ด้วยก็ไล่ดูพวก Avenger พวกซีรีส์ Marvel นะครับย้อนไปย้อนมาอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ออกศึกนะครับใส่ชุดใหม่ล่าสุดเลยเป็นในภาค Endgame นะก็เป็นชุดที่อ้วนแล้วนะครับด้านข้างเนี่ยแม้มีรอยแผลที่หน้าด้วยนะครับด้านข้างสวยมากๆนะครับเป็นจริงฮะผมด้านหลังนี่มัดจุกขึ้นมานิดนึงจริงๆคือโดนตัดไปแล้วนะในภาคแรกล็อกนะครับโดนสแตนลีย์ตัดใช่ไหมแต่ปู่ก็เสียชีวิตไปแล้วมาดู
ต่อไปมาดูจุดขยับกันบ้างนะครับนี่แขนนี่กลางได้ยกแขนขึ้นได้ไหมเพราะว่าถ้าฟาดสตอมปิเกอร์อะไรอย่างงี้ต้องยกแขนได้ไหมยกได้นะครับยกได้เต็มที่เลยนี่ควงไปด้านหลังได้เลยนะครับควงได้รอบทิศข้อมือนะครับข้อมือบิดได้เพราะว่าน่าจะเป็นจอยเปลี่ยนนะฮะถอดยากเลยวะนี่เป็นจอยเสียบแบบนี้นะฮะที่มือจะใส่ต้องระวังนะครับเพราะว่าตรงนี้มันโยกได้นะเห็นไหมถอดไปเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนลองเปลี่ยนให้ดูนะส่วนอกนะครับก็บิดได้ด้วยนะนี่บิดได้นะมันดูตลกอะพุงมันใหญ่เลยงุ้มได้ไหมงุ้มนี่ออกมาได้นิดนึงนะครับมันแอนหลักได้นะฮะแล้วก็ดูด้านข้างจะเห็นชัดกว่านี่แอนได้เห็นไหมมันเบ็ดเท่าเหมือนคนแบบขี้เกียจเลยอ่ะนี่ก็งุ้มเข้าไปนิดนึงเอวก็เบ็ดนั่นนะเต้นนะนี่ครับขามาดูแบะข้างได้นี่แต่ได้ไม่เยอะนะเนี่ยเพราะมันเหมือนก็ไม่ติดชุดเกาะนี่หว่าไม่ถึงชุดเกาะนะแต่ทำไมดึงไม่สุดไม่กล้าดึงอ่ะกลัวมันหักเพราะมันเริ่มฝืนแล้วนะครับก็หน้าขาปิดได้นี่หน้าขาปิดได้ปิดได้รอบเลยนะครับหน้าขาปิดได้รอบเลยกับหัวเข่านะฮะหัวเข่าตัวนี้หัวเข่าปิดได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะฮะได้ประมาณนี้ส่วนมากอ่ะจริงๆมาริเจนน่ะมันบิดตรงเนี้ยชนตรงนี้ได้เกือบได้เลยนะอันนี้ติดแล้วอะเพราะว่ามันเนี่ยเพราะมันอ้วนเหรอเกี่ยวมั้ยไม่เกี่ยวนะนะครับส่วนเท้าอ่ะส่วนเท้าก็บิดได้นะครับเนี่ยบิดได้เหมือนกันรับทิศเลยนะฮะก็งุ้มลงไปได้นิดนึงนะฮะนี่งุ้มได้นะครับเท้าแต่ว่าปลายเท้าเปิดปิดไม่ได้นะครับจุดขยับประมาณนี้โอเคด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นแบบนี้นะฮะแต่จริงๆเท็กเจอร์ของผ้าคลุมเนี่ยทำสวยนะลายการยับอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมด้านในเป็นสีดำด้วยสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวลองตั้งดูก่อนเฮ้ยง่ายไอตัวที่มีผ้าคลุมส่วนมากมันจะตั้งยากเพราะว่ามันถ่ายน้ำหนักไปทางด้านหลังนะฮะเอาขาพลิกซะงั้นเจ็บไหมนะขาพลิกกันนะเช็ดให้มันดีๆก่อนนะครับก็ยืนได้นะครับต่อไปมาดูว่ามีอะไรมาให้บ้างดูมือก่อนแล้วกันนี่นะครับเป็นมือขวากับมือซ้ายนะครับนี่นะฮะเห็นไหมนี่เป็นมือขวากับมือซ้ายนะเป็นเหมือนท่าใช้สายฟ้าเหมือนประมาณแบบอย่างเงี้ยปล่อยพลังนะเหมือนใช้ฟอสใช้อะไรประมาณนี้นะฮะมือก็สวยนะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีการไล่สีเท่าไหร่แต่ทำออกมาสวยลองใส่เลยนี่นะครับก็เป็นแบบนี้มือนี้สวยกว่าเนาะมันดูมีอะไรนะด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเดี๋ยวไปเปลี่ยนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นมือเหมือนมือจับอะต่อไปนี่เลยครับเทพของเราโยเนียนะครับก็เอาออกมาเรียงเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องแกะบ่อยๆนะครับมาเริ่มที่โยเนียแล้วกันเป็นโยเนียจะเป็นสีฟ้านะครับก็จริงๆในภาพแอร์ล็อกอะมันแตกไปแล้วใช่ไหมโดนเฮล่าบีบแตกไปแล้วนะครับสำหรับโยเนียอันนี้ก็มีมาให้นะฮะลองถือดูสิอ๋อในภาคนี้มันในนี่นี่หว่ามันย้อนอดีตกลับไปเอามาใช่ไหมนี่ก็ถ้าใช้มือนี้มันจะถือได้พอดีแต่จริงมันถือโยเนียมือซ้ายเอ้ยมือขวาใช่ป่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมือกลับก่อนนะหรือว่าอันนี้มันเอาไว้แบบยังไงอะใส่กับไฟฟ้านี่หรอนี่เห็นมีอะไรให้เกี่ยวเลยตรงนี้มันเหมือนเอาไว้เกี่ยวอะไรสักอย่างเห็นไหมเอฟเฟกต์เนี่ยแต่ตรงข้อมือตรงอะไรมันก็ไม่มีนะหรือว่าคล้องไปเฉยๆนี่อะมันก็เบี้ยวดิวะอย่างนี้เหรอมันออกแปลกๆใช่ไหมข้างล่างสุดข้างล่างคือจะดูน่าจะใช่ที่สุดแล้วก็ไม่ตรงอยู่ดีนะครับอาจจะประมาณนี้ไม่อยู่อ่ะหรือว่าเกี่ยวไฟฟ้าอย่างเงี้ย เดี๋ยวก่อนไปที่หลังเอาโยเนียมาไว้ฝั่งขวาแทนได้ไหมนี่นะครับกล้องง้างนิดหน่อยนี่ก็จะมาถือแล้วครับเท่มากนะครับเป็นใสๆด้วยนะมาดูที่ Storm Breaker กันบ้าง Storm Breaker ก็เป็นอาวุธใหม่นะครับที่ตีมาใหม่แล้วก็อันนี้เป็นแขนของกรูดนั่นเองนะครับมาเคลือบไว้ให้ทอได้จับก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันจริงๆมันเป็นสีเงินใช่ไหมทั้งคู่เลยทั้งโยเนียทั้ง Storm Breaker นะครับแต่อันนี้เหมือนทำโป่งแสงมา
เพื่อให้มันเป็นดูว่าใช้พลังสายฟ้าอยู่นะครับนะอาวุธก็ทำออกมาสวยมากๆเลยนี่เป็นทั้งค้อนทั้งขวานเลยทีเดียวนะฮะอาวุธที่ถือว่าทรงพลังอีกหนึ่งอย่างของทอเลยนะครับนี่เท่มากนะฮะดีมือนะครับแต่มันต้องถือตรงปลายนะถ้าตรงนี้ก็ต้องเหยียบขึ้นมาหน่อยตรงกลางๆโอเคอันนี้ก็ถือว่าแน่นนะถือว่ายังแน่นอยู่เนี่ยกัดแกว่งนะครับแบบเทพเจ้าสายฟ้าชูขึ้นฟ้าแบบนี้นี่แต่ว่าไอ้สายฟ้าเนี่ยใส่ยังไงเนี่ยสู้ยังไงมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยคือว่าใส่ที่ตัวคอนเลย อ่ะโอเคนี่นะครับก็ประมาณนี้ดูรอบๆสวยจริงอ่ะชอบจริงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆกันหลายๆมุมของทอในภาค End Game กันเลยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับทอนะฮะเทพเจ้าสายฟ้าจาก Marvel Legends นะครับอันนี้เป็นเวฟInfinity Saga นะครับจากภาค Avengers Endgame นั่นเองก็ถือว่าทำออกมาดีขึ้นนะครับถ้าเทียบจากภาคเก่าที่ผมสั้นนะตอนที่ภาค Legacy ผมว่าตัวนี้ทำหน้าออกมาดีกว่านะจริงๆผมไม่ได้มีนะแต่คือก็ดูรีวิวช่องชาวบ้านเข้ามานะไม่มีตังค์ซื้อเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนมากเป็นสายแบรนด์เพสโต้เนาะนะครับถ้าใครดูรีวิวช่องผมจะรู้ว่ารีวิวแต่พวกแบรนด์เพสโต้หรือว่าโมเดลจากทางญี่ปุ่นจะเยอะกว่านะครับนานๆจะมี1ต่อ12เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์มารีวิวกับเขาบ้างนะครับแต่จริงๆคือตอนนี้ก็เก็บเหมือนกันนะเริ่มเก็บเยอะขึ้นเรื่อยๆละจนเต็มบ้านกันหมดแล้วนะครับโอเคยังไงใครที่ชอบก็ฝากติดตามช่อง Image Channel ไว้ด้วยนะครับนะมีเพจใน Facebook ด้วยชื่อว่า MNTH นะโอเคยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอตัวไปชื่นชมยอดทอตรงนี้ก่อนเนี่ยจริงๆเอามาใส่ตรง Stormbreaker นะครับตรงสายฟ้าเนี่ยกับตรงข้อมือนะดูคลิปรีวิวช่องฝรั่งมานะครับโอเคยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ